่อนอื่นก็ขอกราบหมอเขียวนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับที่รักสุขภาพที่มาในวันนี้นะครับกับผมชื่อทรงธรรมภูเด่นพาครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท YTP Legal Business ครับที่มาเข้าค่ายครั้งแรกนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนตุลาคมคุณพ่อนะครับไปตรวจโรคนะครับพบว่าเป็นมะเร็งที่ปากนะครับผมก็เลยจะทำยังไงดีก็เลยลองหาข้อมูลนะครับในอินเทอร์เน็ตว่ามีวิธีการไหนบ้างแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับโรคนี้นะครับวางแผนการรักษาไม่ว่าจะเป็นทางเลือกหรือแผนปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะไปอธิบายให้พ่อฟังว่าพ่อจะเลือกรักษาแบบไหนนะครับพอผมศึกษาเสร็จแล้วนะครับผมก็ดูใน YouTube ก็เห็นคลิปของหมอเขียวนะครับว่าโอเคมีวิธีการรักษายังไงซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็ศึกษาธรรมะมาบ้างนะครับแล้วก็เชื่อว่าคำของตถาคตเนี่ยถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลาและหลักการของหมอเขียวเนี่ยก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นด้วยครับก็เลยคิดว่าวิธีการนี้ก็น่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นความจริงที่น่าจะพิสูจน์ได้อย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยลองปฏิบัติก่อนเผื่อพ่อเลือกวิธีการทางนี้นะครับผมก็เลยลองก่อนว่าทำยังไงบ้างก็ศึกษาแล้วผมก็ไปหาไม่ว่าจะเป็นการทำดีท็อกใช่ไหมฮะผมก็ไปซื้อกระบอกตามคลินิกนะฮะมาลองทำดูแต่ตอนนั้นยังไม่มีโคลฟิลเพราะผมเองอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงและก็ไปเจออีกคลิปหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นที่เด็ดเลยของที่นี่ก็คือเรื่องของปัสสาวะผมก็ก่อนที่จะให้พ่อดื่มหรือให้พ่อทำอะไรเกี่ยวกับปัสสาวะเนี่ยผมก็ต้องลองก่อนใช่ไหมฮะก็คือผมก็เอามาดื่มก่อนเลยอันดับแรกในคลิปก็บอกว่าที่แรกเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่กล้าให้ผสมก่อนผมก็เอายังไงดีก็เหมือนกับทุกคนทั่วไปนะครับว่าจะทำไงดีจะถึงจะกล้ากินอย่างนี้ใช่ไหมผมก็ก็เลยถ้าเราไม่กินเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ผลของมันเนี่ยไปให้พ่อกินเนี่ยมันผลเสียหายมันจะเยอะมากใช่ไหมฮะผมก็เลยลองดูแต่ผมไม่ได้ผสมน้ำนะครับก็กั้นใจกินไปครึ่งแก้วแล้วก็ผะอืดผะอมอยู่พักนึงแต่ก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะมันก็ทำได้นะแล้วก็วันที่สองผมก็ลองอีกมันก็ได้ก็รู้สึกไม่เป็นอะไรแต่รู้สึกสบายแล้วก็เบากายด้วยซ้ำไปผมก็เลยไปเจอในคลิปนั้นเดียวกันนั่นแหละครับก็บอกว่าหยอดหูหยอดตาทำดีท็อกได้ด้วยผมก็จัดการหมดเลยฉีดตัวเองนี่แหละแล้วยังไม่ได้กินคลอโรฟิลล์นะครับหยอดตาหยอดหูตาเนี่ยมีความรู้สึกว่าพอหยอดเข้าไปจะแสบนิดนึงพอประมาณสัก5วิหรือ3วิประมาณแค่นี้ตาจะเย็นแล้วก็ลืมตาขึ้นทุกอย่างจะชัดหมดเลยเหมือนกับเลนกล้องอ่ะนะครับหรือคนที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยพอเราไปคลิกที่หน้าใบหน้าของคนมันก็จะซูมชัดขึ้นมามันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับส่วนหูเนี่ยก็ความพอความร้อนออกมันก็รู้สึกโล่งไปหมดนะครับก็เลยกลับมาถามพ่อว่าเนี่ยถ้าเป็นทางเลือกเนี่ยจะมีวิธีการแบบนี้รักษาแบบนี้1 2 3 4ตามยา9เม็ดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแผนปัจจุบันเนี่ยพ่อจะต้องเข้าคีโมทำคีโมแล้วก็ฉายแสงซึ่งมันจะไม่พ่อจะรับไหวมั้ยให้เลือกเอาเลยนะเพราะว่ายังไงจะรักษาแบบไหนก็จะซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับแกก็เลยเลือกที่จะมาทางแพทย์ทางเลือกแพทย์วิถีธรรมนะครับก็มารักษาที่นี่เมื่อเดือนน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มารักษาที่นี่หลังจากนั้นก็ประมาณรักษาที่นี่นะครับทำทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็กลับไปก็ทำทุกอย่างเหมือนกับอยู่ที่นี่นะครับทำดีท็อกคัวซาประคบอบยอดอาหารการกินทุกอย่างนะครับทำเหมือนกันหมดเข้าเดือนที่สอง
ปรากฏว่าเลือดออกจากปากค่ะอาจจะเป็นคล้ายๆกับอาการของคุณพี่ท่านนี้นะครับคือสาเหตุนี้เกิดจากว่าพ่อผมเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันทานปลาแล้วก้างปลาเนี่ยมันไปต่ําที่เหงือกนะครับแล้วก็ทําให้เหงือกเนี่ยเป็นรูพอเป็นรูเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีเซลล์มันก็จะสร้างขึ้นมาครอบไว้อีกทีนึงใช่มั้ยฮะเหมือนกับตูดไก่อ่ะฮะตรงนั้นเลยหลังจากนั้นก็ไปหาหมอหมอก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะครับทุกคนก็หมอ3หมอก็ลงความเห็นว่าคุณลุงถ้าเป็นที่ตรงนี้นะครับไม่มีทางหายแผลเนี่ยไม่หายแน่นอนเพราะว่ามันเป็นที่ผ่านเข้าออกของอาหารใช่มั้ยฮะเผ็ดร้อนเค็มอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามาเดือนที่2ที่รักษาจากที่นี่ไปนะครับเลือดมันออกจากรูตรงนั้นนะฮะเยอะมากพ่อก็โทรไปถามว่าเอ้ยจะเอายังไงดีพ่อตกใจมากนะครับพ่อโทรไปถามพ่อก็บอกว่าพ่อถ้าเกิดว่าเรารักษามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับแล้วเราก็กำลังพิสูจน์คำพูดของพุทธเจ้าอยู่ว่าถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลาเนี่ยฮะอากาลิโกเนี่ยมันก็น่าจะไม่เป็นอะไรนะสรุปแล้วไม่พ่อไปโรงพยาบาลใช่ไหมหรือว่าแล้วพ่ออยากไปหรือเปล่าล่ะพ่อจะพิสูจน์หรือเปล่าพ่อว่าเออไม่ไปก็ไม่ไปพอไม่ไปเสร็จใช่ไหมฮะพอหลังจากนั้นก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมอยู่เข้าเดือนที่3ปรากฏว่าแผลเนี่ยหายหมดเป็นเนื้อสีชมพูปกติทุกอย่างตอนนี้ก็แข็งแรงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้วางใจแล้วก็ยังปฏิบัติกันต่อไปแล้วที่บ้านก็จะทำโคโรฟิลไว้กินทุกคนคือตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับเพราะว่าต้องให้เวลากับพ่อนะครับแล้วก็กิจการนี่ก็ให้น้องดูแลไปอยู่ที่กรุงเทพผมก็มาทำอยู่ที่กาฬสินธุ์มาทำเกษตรอินทรีย์ด้วยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะพอรู้ข่าวว่าพ่อเนี่ยอาการดีขึ้นนะครับแล้วก็หายก็เลยมาสอบถามผมก็แนะนำไปว่าจะต้องทำยังไงบ้าง1 2 3 4แล้วก็แถมโคโรฟิลให้ไป1ขวดที่ผมมาเข้าค่ายอีกครั้งนี้เป็นครั้งที่2เพราะว่าพาน้องชายมาเรียนรู้และตัวผมเองก็จะได้เพิ่มความรู้เพื่อที่จะไปแนะนำให้กับคนที่ต้องการรักษาวิธีการนี้นะครับค่ะเป็นไงคะอาจารย์ YouTube ใช่ไหมคะคนที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ค่ะณเวทีนี้มีโอกาสได้เป็นอาจารย์ YouTube แล้วคุณก็ไม่รู้หรอกว่าผลมันจะไปส่งถึงใครแค่ไหนหนึ่งครอบครัวที่ยังมีคุณพ่อนะคะแล้วคุณลูกอยู่ด้วยกันมันคุ้มค่าแค่ไหนนะคะกับการที่ขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะโอกาสนี้ก็นะคะแล้วแต่ละท่านพิจารณานะคะและสิ่งที่ยืนยันอีกอย่างค่ะความศรัทธามันจำเป็นต้องมีนะคะถ้าเรามั่นใจว่าเส้นทางนี้ถูกนะคะเดินต่อมาเรื่อยๆนะคะแล้วอาจจะค้นพบนะคะเหมือนกับท่านนะคะเหมือนกับพี่ตู่หรือว่านะคะคุณทรงธรรมค้นพบนะคะ3อันนี้ใช้3เดือนนะคะกับมะเร็งที่ปากค่ะของคุณพ่อนะคะและทำให้ทั้งครอบครัวนะคะกลายเป็นครอบครัวแพทย์วิถีธรรมค่ะนะคะท้ายนี้อยากให้คุณทรงธรรมช่วยบอกเป็นกำลังใจให้ชาวค่ายนะคะที่จะต้องออกจากค่ายนี้ไปแล้วทำยังไงถึงจะอยู่กับอาหารการกินวิถีชีวิตของแพทย์วิถีธรรมได้คะเคล็ดลับครับเคล็ดลับนะครับแต่ผมบอกตัวผมเองแล้วกันนะครับว่าผมทำยังไงบ้างผมเนี่ยจะทำดีท็อกทุกวันไม่ได้เป็นอะไรนะครับไม่ได้มีโรคอะไรส่วนคุณพ่อทำดีท็อกวันละ2ครั้งนะครับผมก็จะกินอาหารตามคุณพ่อดื่มโคโรฟิลนะฮะก็อยากจะให้กำลังใจท่านที่ป่วยและยังไม่ป่วยนะครับว่าท่านเดินมาถูกทางแล้วนะครับที่ใช้วิธีการนี้และผมก็เชื่อเหลือเกินว่ามันจะทำให้เราไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะครับสุขภาพดีไม่เสียตังค์ครับขอบคุณค่ะถ้าใครอยากสุขภาพดีนะคะไม่เสียตังค์นะคะก็นะคะ